ีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปรตะกูสวัสดียามเช้าครับท่านผู้ฟังและขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตกับจักรวาลกับผมชัยวัฒน์คุปรตะกูวันนี้วันอาทิตย์ที่16เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557และชีวิตกับจักรวาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาประมาณ 5:00 ถึง 6:00 นที่101 RR1 Radio Report วันนี้ครับและขอกล่าวคำสวัสดีนะครับมายังท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการนี้อยู่ผ่านทางวิทยุออนไลน์ไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ในสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียแอฟริกาหรือในประเทศไทยเราเองนะครับที่รับฟังผ่านทาง FM ไม่ได้นะครับแต่ท่านก็รับฟังได้ทางวิทยุออนไลน์ครับท่านผู้ฟังครับชีวิตกับจักรวาลกับจักรวาลเป็นการวิทยาศาสตร์โดยพื้นฐานนะครับแต่วิทยาศาสตร์ของเราไม่ได้จำกัดกรอบอยู่เฉพาะวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับวันนี้ประเด็นเรื่องราวที่จะนำมาคุยกับท่านผู้ฟังครับตั้งชื่อประเด็นว่าปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคำตอบล่าสุดเรื่องราวเป็นอย่างไรก็ดังเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการผมนำเสนอประเด็นนี้ต่อท่านผู้ฟังครับปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคำตอบล่าแล้วในช่วงที่2ของรายการก็ประมาณที่ 5:30 นครับเปิดเวทีเปิดสายชีวิตกับจักรวาลเต็มที่ท่านผู้ฟังก็ขึ้นมาบนเวทีนี้ง่ายๆครับท่านใช้โทรศัพท์มาเลข02-641-41911มาเลขแต่มี3คู่สายเข้ามารอกันเลยนะครับตั้งแต่ประมาณที่ 5:30 นครับจะได้คุยกันเรื่องราวจะคุยกันก็เปิดกว้างทั้งเรื่องที่เป็นประเด็นในวันนี้ปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคำตอบล่าสุดและเรื่องอื่นๆที่ท่านผู้ฟังสงสัยและสนใจนะครับท่านที่มีฝีมือในการแต่งบทกวีก็ขอเชิญนะครับแต่งบทกวีดีๆมาอ่านกันครับเอาละครับเรามาเข้าสู่ประเด็นเลยครับปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคำตอบล่าสุดครับเรื่องราวที่มาของประเด็นของเราวันนี้ครับก็มาจากเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยครับสามเหลี่ยมที่เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบนโลกเรานี้ที่มีข่าวความลึกลับนานาแล้วล่ะครับเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกๆที่ได้ดูเหมือนจะได้เกิดขึ้นครับก็รู้จักกันดีนะครับในชื่อของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่บางทีก็จะเรียกกันว่าเป็นสามเหลี่ยมปีศาจก็มีนะครับท่านผู้ฟังครับที่มาของเรื่องราววันนี้ก็มาจากข่าวนะครับมาจากข่าวที่โอ้เรียกว่าดังไปทั่วโลกทีเดียวครับเป็นข่าวที่มีต้นข่าวอย่างค่อนข้างจะเป็นทางการนะครับมาจากหน่วยงานหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ให้ข่าวออกมาเมื่อประมาณสักวันที่10เดือนกุมภาพันธ์นี่เองแหละครับและเมื่อออกมาเป็นข่าวแล้วนั้นก็ดังไปทั่วโลกทีเดียวในหนังสือข่าวก็บอกว่าเหมือนกับว่าโอ้ว่าทางการสหรัฐนักวิทยาศาสตร์สหรัฐมีคำตอบสุดท้ายแล้วตอบหรือว่าแก้ไขปัญหาปริศนาของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้แล้วก็ประมาณนั้นแหละครับก็ครับในช่วงที่ข่าวนี้ออกมาใหม่ๆนั้นครับผมก็ได้รับเชิญนะครับจากทางรายการเช่นโทรทัศน์อย่างนี้นะครับก็มีอย่างเช่นรายการของช่อง5รายการตอนเช้า5เช้าข่าวใหญ่ของวันอังคารที่11นะครับเป็นช่วงเช้าที่เป็นรายการชื่อ5เช้าข่าวใหญ่ก็เป็นออกอากาศสดนะครับตอนประมาณสัก
8:30 เลยครับประมาณ8:30ที่มีคุณปาจรีสวนสินพงษ์และก็คุณวินัยสุขแสวงหรือดีเจเจแหม่มนั่นแหละครับเป็นผู้ดำเนินรายการก็สัมภาษณ์ผมนะครับในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวว่าเอ๊ะตกลงเป็นอย่างไรใช่หรือไม่ใช่อย่างไรเรื่องของสามเหลี่ยมเบอร์วิดาจบแล้วใช่ไหมอย่างนี้ครับเอาละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็นำเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะครับว่าแล้วตกลงเรื่องราวเป็นอย่างไรครับก็ย้อนอีกครั้งนะครับว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านี้ครับก็เป็นตำแหน่งแห่งหนึ่งบนโลกเราคือบนโลกเรานี้นะครับก็พื้นโลกตัวโลกเราก็มีหลายแห่งหลายที่ซึ่งเป็นที่เรื่องบางทีก็เป็นเรื่องลึกลับเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็ที่หนึ่งที่เรียกว่าโอ้เป็นข่าวเป็นเรื่องลือกันมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วล่ะครับก็คือสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านี้เองนะครับสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านี้ก็เป็นตำแหน่งแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทางตอนเหนือนะครับ อยู่ทางฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริการูปสามเหลี่ยมนั้นก็จะเป็นสามเหลี่ยมอยู่ระหว่างที่ฟลอริดานะครับอยู่ที่ฟลอริดาของฝั่งสหรัฐแล้วก็เกาะเบอร์มิวด้าเจอที่มาของชื่อนี่แหละครับครับแล้วก็ทางล่างสุดที่เป็นอีกมุมหนึ่งของสามเหลี่ยมก็อยู่ที่เปอร์โตริโกนะครับอยู่ที่เปอร์โตริโกโคตรแถบทะเลคาริบเบียนซึ่งแฟนๆที่ท่านผู้ฟังที่ชอบดูหนังนะครับก็คงจะสนุกกับเรื่องของอะไรครับ The Pirate of the Caribbean ใช่ไหมครับที่เรื่องของโจรสลัดนะครับคาริบเบียนที่เรียกว่าสร้างกันมาตั้ง3ภาคแล้วสุขนายกันมากทีเดียวนั่นแหละครับครับท่านผู้ฟังครับสามเหลี่ยมเบอร์วินครับก็นี่ครับก็เป็นข่าวมานานเกี่ยวเรื่องหายนะครับคราวนี้ที่เป็นต้นข่าวที่มาก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังครับก็เรียกท่านผู้ฟังว่าที่เป็นต้นข่าวที่มาของเรื่องนี้ก็มาจากครับมาจากหน่วยงานหนึ่งจริงนะครับของสหรัฐอเมริกาชื่อครับชื่อย่อนะครับชื่อย่อคือ NOAA NOAA นี่ก็คือ National Oceanic and Atmospheric Administration ครับภาษาไทยผมก็แปลว่าเป็นสำนักงานมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาครับก็มีเป็นข่าวออกมานะครับมาจากส่วนหนึ่งของสำนักงานมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐนี่นะครับที่เรียกว่า National Ocean Service ครับ National Ocean Service นี้ก็มันก็เป็นบริการเกี่ยวกับเรื่องของให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของมหาสมุทรแห่งชาติของสหรัฐเขานั่นแหละครับกับ National Ocean Service ครับเขาก็เมื่อประมาณวันที่10เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ได้เผยแพร่เป็นเหมือนกับว่าเป็นคำตอบนะครับที่คือที่มาของเรื่องนี้คือนะครับในเว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์ของNOAA นี่แหละครับนั้นก็ได้มีเรื่องหนึ่งที่มันก็เป็นการตอบคำถามนะครับตอบคำถามที่สนใจกันมากหรือว่าทางองค์กร NOAA ได้รับมานี่แหละครับแล้วก็ตอบนะครับแล้วก็นำลงไปโพสต์อยู่ในเว็บไซต์ก็เกี่ยวกับเรื่องของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านี่แหละครับแล้วก็เนื้อหานะครับหลักๆเลยนะครับท่านผู้ฟังสรุปมาก็คือว่าก็เป็นบอกว่าเรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าที่มีข่าวเป็นข่าวมายาวนานก็ประมาณครึ่งศตวรรษแล้วล่ะครับเกี่ยวกับมีเครื่องบินหายมีเรือหายแล้วก็มีคนหายด้วยนั่นแหละครับแล้วในส่วนที่เป็นคำอธิบายของหน่วยงานของสหรัฐนี้ก็ออกมาสรุปได้ง่ายๆอย่างนี้ครับท่านฟังครับว่าจากการว่าเรื่องราวข่าวต่างๆนั้นครับอย่างเป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่ตรวจสอบได้นะครับนั้นครับก็เ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นถามว่าเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่มีเรือหายจริงหรือไม่มีเครื่องบินหายหรือไม่มีคนหายจริงไหมก็มีจริงนะครับมีจริงแต่ว่าไม่ได้มากมายนะครับไม่ได้มากมายอย่างที่เป็นข่าวหรอกครับแล้วก็บอกว่าคำอธิบายนะคำอธิบายที่มาถึงขณะนี้ดีที่สุดนั้นก็บอกว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติครับเป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่าครับเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของสภาพอารมณ์ฟ้าอากาศความแปรปรวนแถบสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั่นแหละครับแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของความผิดพลาดของคนเองของคนหมายคือว่าในการเดินเรือแล้วก็ในเครื่องบินนะครับแล้วก็เป็นอาจจะเรื่องของเรื่องของครับมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกระแสน้ำนะครับเป็นครับเป็นเนี่ยก็เป็นนะครับเป็นมันก็เป็นกัลฟ์สตรีมในแถบนั้นนะครับซึ่งจะมีมันก็ว่าเป็นกัลฟ์สตรีมมันก็เป็นกระแสน้ำที่ซ้อนอยู่ในมหาสมุทรนั่นแหละครับแล้วก็บางครั้งมันก็มีความแปรปรวนขึ้นมาแล้วก็สามารถทำให้เรือจมได้แล้วก็ใช่ครับว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของครับว่ามีสนามแม่เหล็กนะครับที่เกี่ยวกับมีของเรือหรือเครื่องบินที่หายนั้นครับว่าแถวบริเวณนั้นก็ใช่ครับว่าเจ้าพวกเข็มทิศทันทีนั้นมันก็จะแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กบางทีก็แปลกๆหน่อยนึงครับว่าคือโดยปกติแล้วเข็มทิศนะครับก็จะชี้ไปทางเหนือใต้ใช่ไหมครับทางเหนือใต้แต่ทางเหนือนี่ไปถึงขั้วแม่เหล็กเหนือนะครับไม่ใช่ขั้วเหนือของโลกเราของแก่นเหมือนของโลกเราแต่ว่าแถบบริเวณของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานี้ครับครับก็พบว่ามันเป็นตำแหน่งหนึ่งไม่กี่ตำแหน่งบนโลกเรานะครับซึ่ง ขอไปครับซึ่งสนิทเจ้าแม่เข็มทิศเนี่ยครับมันจะชี้ไปในทิศทางที่เป็นทั้งที่เป็นขั้วแม่เหล็กเหนือจริงๆของโลกนะครับแล้วก็ขั้วเหนือจริงๆของโลกเราด้วยอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วตำแหน่งของขั้วแม่เหล็กโลกเหนือกับขั้วโลกเหนือนั้นไม่ใช่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ว่าบางทีจากบางพื้นที่บนโลกเรานะครับมันอยู่ในเส้นเดียวกันท่านผู้ชมนึกภาพออกไหมครับมันจะอยู่ในแนวภาพในเส้นเดียวกันนั่นแหละครับก็เลยทำให้เข็มทิศนั้นชี้ไปทำให้เกิดความสับสนขึ้นมาได้บ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่คำอธิบายนะครับของ NOAA ก็บอกว่าแถวทะเลแคริบเบียนแถวนั้นมันก็มีเกาะเยอะนะครับเรียกว่าความลึกของน้ำก็แตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันก็มีความแปรปรวนได้นะครับของกระแสน้ำต่างแล้วก็ใช่ครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากความผิดพลาดของมนุษย์เรานี่เองเลยครับนี่เป็นคำอธิบายนะครับซึ่งออกมาแล้วก็มันก็ว่าจบแล้วเรื่องของว่านี่แบบที่เป็นหัวข่าวทางสื่อต่างๆที่ผมสำรวจดูนะครับเขาก็บอกว่าได้คำตอบสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังครับแล้วจริงๆแล้วเป็นคำตอบสุดท้ายหรือยังครับก็เรียนท่านผู้ฟังว่าคงจะยังหรอกครับคงจะยังหรอกครับเพราะฉะนั้นเอาแล้วไม่ยังแบบไหนล่ะยังไม่จบแบบไหนนะครับก็เรียนทำฟังนี้กันนะครับว่าเอาแล้วครับผมจะลองสรุปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับตั้งแต่ที่เกิดเรื่องราวขึ้นมานั้นว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในคำอธิบายใหม่นี้นั้นมันครับเขาอ้างอิงจากอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็น่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่โด่งดังกันนั่นแหละครับเป็นคนเลือกนำนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ก็จริงครับเมื่อประมาณสัก50ปีมาแล้ว50ปี60ปีมาแล้วนั่นแหละครับแถบนั้นมีข่าวนะครับมีข่าวเยอะทีเดียวละเกี่ยวกับเครื่องบินหายเกี่ยวกับเรือหายที่ลึกลับนะครับบางทีก็เจอมีการพบเรือที่ไม่มีคนอยู่บนเรือแต่เจอทิ้งจานอาหารเธออาหารเหมือนกับว่าคนรีบสละเรืออย่างรวดเร็วหรือว่าเกิดเหตุบางอย่างขึ้นมาคนหายไปในทันทีนะครับแล้วก็ใช่ครับก็มีการพบนะครับมีพบเรือก็เป็นรายงานนะครับที่เจอแต่เฉพาะเรือแล้วไม่มีคนเลย
แล้วก็มีการส่งคนไปประจำอยู่บนเรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็หายไปอีกหายไป 2-3 วันแล้วกลับมาใหม่คนหายไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากนะครับท่านฟังครับนั้นแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนั่นก็คือกรณีของกรณีของฝูงบินเครื่องบินฝูงหนึ่งครับของกองทัพอากาศสหรัฐเองแหละครับเพราะว่าที่เบอร์มิวดานั้นที่เราสามเดียมเบอร์มิวดานั้นทางฝั่งสหรัฐนั้นเป็นคล้ายว่าเป็นครับเป็นป้อมนะครับเป็นป้อมทหารเป็นฟอร์ดลอเดเดลครับแล้วก็เมื่อปี1945นี่แหละครับในครั้งนั้นมีเครื่องบินฝูงหนึ่งนะครับของกองทัพอากาศสหรัฐนี่ครับบินไปแล้วหายไปครับหายไปก็มีการส่งเครื่องบินตามไปเหมือนกันนะครับเครื่องบินตามไปก็ปรากฏว่าลำหนึ่งก็หายไปนะครับเครื่องบินลำหนึ่งก็หายไปด้วยแต่ก็มีเครื่องบินที่ตามไปลำหนึ่งก็รายงานกลับมาบอกว่าตามไปแล้วชักสงสัยไม่แน่ใจพบอะไรแปลกๆเกี่ยวกับระบบการนำล่องดูทิศทางก็เลยขอกลับคืนมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นจริงครับมีเครื่องบินหายจริงแล้วก็มีข่าวนะครับทั้งเรื่องราวของเครื่องบินอย่างเช่นเครื่องบิน Star Tiger นะครับของสหรัฐเอง1948นั้นก็หายไปนะครับแล้วก็มีอย่างเช่นกรณีของเครื่องบินในปี1948อีกก็มีดักลาส DC-3 นะครับก็หายไปก็มีของสหรัฐอเมริกาก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเครื่องบินโดยสารด้วยนะครับของอังกฤษลำหนึ่งเป็นซูเปอร์คอนสแตนติชันนั้นก็หายไปแถบบริเวณนั้นด้วยแล้วก็มีเรื่องราวของเรืออย่างที่เรียนท่านผู้ฟังนี่แหละครับคราวนี้ท่านผู้ฟังครับสำหรับคำอธิบายนะครับคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแล้วก็ที่มาเป็นข่าวนั้นก็คือจริงๆเริ่มก็เริ่มต้นมาจากเป็นข่าวในเรียกว่าในสื่อท้องถิ่นแถวเบอร์มิวดานั่นแหละกันแถวนั้นก่อนนั่นแหละครับแล้วก็พอยิ่งมีกรณีของเครื่องบินทั้งฝูงล่าลำหายไปนั้นก็เลยแล้วก็มีมันก็ว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายทีเดียวมีการเขียนหนังสือมีงานข่าวขึ้นมาแล้วมีการตั้งชื่อเรียกนะครับตั้งชื่อเรียกเป็นเบอร์มิวดาไตรแองเกิลขึ้นมาจริงๆคำอธิบายที่เสนอกันขึ้นมานะครับโอ้ก็มีทั้งที่เรียกว่าจากมนุษย์ต่างดาวบอกแถวนั้นอาจจะเป็นที่อยู่ของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็คนหายไปเครื่องบินหายไปเพราะถูกมนุษย์ต่างดาวจับไปอย่างก็มีนะครับหรือก็มีทั้งคำอธิบายว่าโอ้แถวนั้นอาจจะเป็นเคยมีเป็นอะไรครับเป็นทวีปแอตแลนติสหรือว่าแอตแลนติสเมืองโบราณนั่นแหละครับที่เคยเจริญก้าวหน้ามากแล้วก็ในเรื่องราวของพลาโตแล้วก็เกิดภัยพิบัตินะครับแผ่นแล้วก็จมหายไปทั้งทวีปเลยทวีปแอตแลนติสหรือว่าเมืองแอตแลนติสนั่นแหละครับหายไปหมดบอกว่าอาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้แล้วก็แล้วก็มีผลต่อต่างๆเหล่านั้นนะครับก็รวมทั้งมีทั้งอาจจะบางทีไปเชื่อมโยงเรื่องของหลุมดำก็มีนะครับบอกว่าแถวนั้นโออาจจะมีเรื่องของหลุมดำที่ไปดึงคนหรือเครื่องบินหายไปก็ได้อันนั้นเป็นคำอธิบายที่เรียกว่าแบบเหนือจริงซะหน่อยนะครับแล้วก็มีคำอธิบายที่อย่างดูมันจะเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาครับที่น่าสนใจก็อย่างเช่นคำอธิบายว่าแถวนั้นนะครับก็มีการเสนอนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่าแถวนั้นดูเหมือนว่าสนามแม่เหล็กมันก็จะแปรปรวนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็ใช่นะครับดังที่เรียนได้ผู้ฟังนะครับNOAA ก็ยอมรับว่าแถวนั้นเข็มทิศมันก็จะแสดงผลอะไรที่แปลกๆอยู่บ้างแต่ว่าที่คำอธิบายเขาบอกว่าแถวนั้นมันอาจจะเป็นว่ามีความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กสูงมากนะครับซึ่งเกิดมาจากสภาพของของใต้พื้นโลกเราแถวนั้นนั่นแหละครับใต้มหาสมุทรลงไปใต้เปลือกโลกลงไปนั่นแหละครับ ขอไปครับแล้วก็มันก็มีความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กสูงก็เลยไปกวนระบบนำล่องของเครื่องบินหรือของเรือครับและในสมัยก่อนนั้นเครื่องบินกับเรือก็จะอาศัยครับโดยเฉพาะเครื่องบินก็จะอาศัยแม่เหล็กเข็มทิศใช่ไหมครับเป็นหลักทีเดียวล่ะในการนำร่องครับ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าระบบนำร่องถือสามแม่เหล็กมันแหวกไปปวนก็เลยทำให้ระบบนำร่องนั้นก็เลยผิดไปนะครับและก็ตรงนี้ก็น่าจะอธิบายอย่างเช่นกรณีของเครื่องบิน5ลำที่บินไปนั่นแหละครับก็เลยเรียกว่าระบบนำร่องมันผิดก็เลยหลงทางบินไปเรื่อยทีเดียวล่ะครับอันนั้นก็เป็นคำอธิบายอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็มีบอกคำอธิบายว่าอาจจะได้ว่าแถวนั้นอันนี้เริ่มต้นจริงจากนักวิทยาศาสตร์รัสเซียคนหนึ่งนะครับและต่อมาก็มีการต่อรับลูกต่อกันเยอะทีเดียวว่าแถวนั้นจะมีปรากฏการณ์เหมือนกันสั่งสมของแก๊สมีเทนเป็นมีเทนไฮเดรตนะครับมีเทนไฮเดรตก็เหมือนกับมีมีเทนอยู่ใต้น้ำนั่นแหละครับมันขึ้นมาแล้วมันจะสั่งสมเหมือนกับก้นน้ำมหาสมุทรแถวแอตแลนติกแถวนั้นก็อาจจะมีการสั่งสมของแก๊สมีเทนอยู่มากนะครับแล้วพอมันมากๆก็พุ่งขึ้นมาแล้วก็มีการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์กันนะครับบอกว่าเจ้าแก๊สมีเทนเหล่านี้ถ้าขึ้นมามากๆมันก็มีผลนะครับต่อความหนาแน่นของน้ำได้ครับก็ทำให้ความหนาแน่นของน้ำนั้นจางลงนะครับลดน้อยลงและก็มีผลต่อเรือได้ทำให้เรือจมได้เหมือนกันครับแล้วก็บอกว่ากรณีที่ค่อนข้างจะ เกิดหนักๆทีเดียวก็คือเจ้าแก๊สมีเทนนั้นมันเกิดมาเยอะมากทีเดียวมันก็พุ่งขึ้นไปในเหนือน้ำได้และถ้าว่าเครื่องบินผ่านมาตรงนั้นพอดีก็เครื่องบินระเบิดได้เหมือนกันนะครับแก๊สมีเทนก็เป็นแก๊สเชื้อเพลิงนั่นแหละครับที่เราใช้กันดำบ้านเรือนของเราอย่างนี้ครับเพราะนั้นคำนี้ครับก็เป็นคำอธิบายต่างๆกันมาครับท่านผู้ฟังครับสรุปแล้วมาถึงล่าสุดนี้คำอธิบายของอย่างเป็นทางการแต่มาจากหน่วยงานครับของสำนักงานมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์แปลกๆไม่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวนะครับไม่เกี่ยวกับไม่ใช่อย่างแน่นอนไม่เกี่ยวกับเรื่องของแอตแลนติสไม่เกี่ยวกับเรื่องของหลุมดำนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้นั้นมากที่ด้านสุดก็มาจากเป็นเรื่องของสภาพของลมฟ้าอากาศครับเกิดพายุเกิดความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศระบบการนำร่องนะครับความผิดพลาดของมนุษย์เองนี่แหละครับแล้วก็ที่สำคัญมากๆคราวนี้ก็คือจริงๆแล้วที่มีข่าวเรือหายเยอะแยะเครื่องบินหายเยอะแยะนั้นก็ค่อนข้างจะเกินจริงแหละครับมันไม่ได้มากมายเท่าอย่างนั้นหรอกแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับหรืออย่างเช่นเครื่องบิน5ลำที่หายไปทั้งฝูงนั้นตอนนี้พบแล้วนะครับพบแล้วก็คือจมอยู่ใต้น้ำและก็อธิบายกันว่าเป็นไปได้ว่าก็เครื่องบินหลงทางนั่นแหละครับแล้วส่วนสาเหตุการหลงทางนั้นคำอธิบายที่น่าเป็นไปได้อย่างตอนนี้ก็ยังบอกมันก็เป็นได้ว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบนำร่องนั่นแหละครับแล้วก็เครื่องบินเมื่อลำบินเป็นฝูงอย่างนั้นมันก็ต้องบินตามกันใช่ไหมครับก็บินไปเรื่อยจนน้ำมันหมดแล้วก็จมอยู่ใต้น้ำและก็ยืนยันอีกครั้งว่าสำหรับคำอธิบายที่ออกมาชัดเจนนั้นก็ชี้ไปบอกว่าเรื่องข่าวเกี่ยวกับเครื่องบินหายเรือหายคนหายแถวเบอร์มิวดานั้นที่เป็นข่าวเอามาเขียนหนังสือกันต่างๆกันนั้นทำเป็นหนังด้วยต่างๆนั้นครับมันเกินจริงครับเกินจริงไม่ได้เกิดขึ้นมากมายอย่างนั้นหรอกแล้วก็ถามว่าในปัจจุบันนี้แถวสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นน่ากลัวไหมมีเครื่องบินหายอีกไหมก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเรือไม่มีหายแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่านะครับระบบนำร่องปัจจุบันนี้ดีมากนะครับก็จะใช้ดาวเทียม GPS ใช่ไหมครับดาวเทียมก็ใช้ระบบ GPS ในการรู้ตำแหน่งแห่งที่หมดเลยนะครับก็ไม่มีเครื่องบินหายอีกแล้วแล้วก็แถวนั้นในปัจจุบันนี้ก็ไม่น่ากลัวนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ฟังครับก็มีเครื่องบินมีต่างเยอะแยะแล้วก็อย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ฟังก็น่าสนใจนะครับว่าคำว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือตำแหน่งสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นเขาบอกก็ไม่มีนะครับไม่มีการไม่มีการบันทึกหรือว่าขึ้นทะเบียนเป็นตำแหน่งบนโลกอย่างเป็นทางการหรอกครับก็เป็นเพียงชื่อเรียกกันเท่านั้นเองแล้วก็สรุปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับมาถึงวันนี้ล่าสุดนะครับที่บอกว่ามีรายงานสรุปแล้วเรื่องของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นมีคำตอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมก็ผมก็เรียนทางว่าไม่ใช่หรอกครับยังไม่ใช่ครับเพราะว่าคำอธิบายที่มาจาก NOAA นั้นเขาก็อธิบายนะครับว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการเหมือนกับตอบคำถามนั่นแหละครับ ก็เหมือนกับผมที่มีคอลัมน์มีอะไรต่างๆที่ตอบคำถามกับผู้ที่สนใจมานะครับเขาก็
และข้อสำคัญนะครับถามว่าแล้วที่คำแถลงมาใหม่ครั้งนี้มีหลักฐานข้อมูลใหม่หรือไม่ก็ไม่มีนะครับไม่มีข้อมูลใหม่หรอกแต่เป็นการสรุปเรื่องราวทั้งหมดให้เท่านั้นเองแหละครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมตำรวจดูแล้วครับก็โดยทั่วไปแล้วสามเหลี่ยมเบอร์นาก็ยังไม่จบหรอกครับก็ยังจะต้องก็ยังจะเป็นเรื่องที่ยังมีเสน่ห์อยู่ครับที่ยังจะต้องก็ยังสามารถจะติดตามกันได้แต่ก็ไม่น่ากลัวนะครับไม่น่ากลัวหรอกครับและก็นี่ก็เป็นเรื่องราวปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าคำตอบล่าสุดที่นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ในวันที่ผมออกรายการสัมภาษณ์มันที่ช่อง5เมื่อวันที่11ในตอนเช้านั้นก็เล่าคร่าวๆลักษณะอย่างนี้แหละครับแต่จะไม่ละเอียดเท่ากับวันนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังหรือได้ชมรายการช่อง5ในวันนั้นนะครับก็หวังว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นและท่านที่เอาละครับก็เตรียมตัวนะครับในช่วงต่อไปนี้นะครับเราก็ได้มาคุยกันเวลาของเราช่วงนี้หมดแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็หยิบโทรศัพท์เตรียมกดหมายเลขเลยครับ02-641-4191เตรียมตัวที่จะเข้ามาคุยกันนะครับหนึ่งมาเรียกแต่มี3คู่สายเรื่องราวที่จะคุยกันก็เปิดกว้างเลยครับทั้งเรื่องที่เป็นประเด็นในวันนี้ปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าคำตอบล่าสุดนะครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่านคิดว่าคำอธิบายอย่างเป็นทางการของสหรัฐอย่างครั้งนี้เขาจะทำให้เรื่องราวเหล่านี้จบหรือไม่หรือนะครับตัวท่านเองนะครับมีคำตอบท่านเองอย่างไรบ้างก็เชิญนะครับหรืออยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมก็ถามกันเข้ามาท่านที่เมื่อวานนี้นะครับไม่ได้เข้ารายการเมื่อวานนี้อาจจะเข้าไม่ทันนะครับยังสนใจจะคุยกันอยู่ก็ได้นะครับเมื่อวานนี้คุยกันจัดเป็นประเด็นพิเศษนะครับธรรมะกับความรักเพื่อชีวิตสันติร่วมนะครับร่วมในเทศกาลหรือทางพุทธศาสนาบรรมาฆบูชาวันที่14กุมภาพันธ์และก็วันวาเลนไทน์ด้วยก็รวมเรื่องธรรมะกับความรักเพื่อชีวิตสันติเมื่อวานนี้ท่านฟังก็อยากจะคุยต่อแต่วันนี้ก็เชิญนะครับว่าในวันนั้นท่านไปทำกิจกรรมอะไรบ้างไปทำบุญที่ไหนบ้างนะครับหรือว่ามีความคิดเรื่องของความรักแบบไหนอย่างไรก็ขอเชิญนะครับเอาละครับเราจะพักกันตรงนี้เพียงครู่เดียวแล้วกลับมาคุยกันต่อครับชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปรตะกูอายุมากขึ้นยิ่งอยากดูแลตัวเองมากขึ้นแบรนด์ซุปไก่สกัดคัดสรรถังเช่าสมุนไพรจากที่ลาบสูงที่เบตและคุณประโยชน์ของซุปไก่สกัดมาดูแลตัวเองมากขึ้นดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมถังเช่านะครับซัมเมอร์เนี้ยหนีความวุ่นวายไปคลายเครียดที่ไหนดีอยากไปสวนสนุกเลโกแลนด์ที่มาเลเซียจะไปญี่ปุ่นอยากเที่ยวเมืองไทยเที่ยวคุ้มกว่าทั้งเมืองนอกเมืองไทยต้องไปงานเที่ยวทัวร์ไทยไปทั่วโลกครั้งที่14พบแพ็คเกจทัวร์ตั๋วเครื่องบินที่พักราคาพิเศษที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเที่ยวก่อนผ่อนที่หลังฟรีดอกเบี้ยลุ้นโชคแพ็คเกจทัวร์ตั๋วเครื่องบินที่พักวันละ20รางวัลฟรีดินเนอร์ล่องเจ้าพระยาเมื่อใช้จ่ายตามที่กำหนด 20-23 กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์สิริกิติ์อย่าพลาดงานเที่ยวทั่วไปทั่วโลกครั้งที่14อายุมากขึ้นยิ่งอยากดูแลตัวเองมากขึ้นแบรนด์ซุปไก่สกัดคัดสรรถังเช่าสมุนไพรจากที่ลาบสูงที่เบตและคุณประโยชน์ของซุปไก่สกัดมาดูแลตัวเองมากขึ้นดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมถังเช่านะครับความภูมิใจของคนไทยที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรักความภักดีในวโรกาสครบรอบ85พรรษากับโครงการจากใจประสบนิกรถึงพ่อของแผ่นดินทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลตลอดไปได้กล่าวด้วยคำขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าและประสงค์จินทองทองคุณครับแล้วทุกเสียงของหัวใจจะดังไกลถึงพ่อหลวง FM 101และกองบัญชาการกองทัพไทยหนึ่งศูนย์หนึ่ง RR 1 Radio Report 1เพิ่มมุมคิดพลิกมุมข่าวโดยดูแลตัวเองมากขึ้นดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมถังเช่าจากที่ราบสูงที่เบช
ชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปรตะกูท่านผู้ฟังครับมาติดตามชีวิตกับจักรวาลกันต่อนะครับกับผมชัยวัฒน์คุปรตะกูวันนี้ประเด็นของเราปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคำตอบล่าสุดครับเอาละครับช่วงนี้เปิดเวทีเปิดสายชีวิตกับจักรวาลครับท่านผู้ฟังก็ใช้โทรศัพท์หมายเลข026414191นะครับ1หมายเลขแต่มี3คู่สายเรื่องราวที่จะคุยกันก็เปิดกว้างเลยครับทั้งเรื่องที่เป็นประเด็นในวันนี้และเรื่องอื่นๆที่ท่านผู้ฟังสงสัยและสนใจนะครับเอาละครับตอนนี้มีท่านผู้ฟังรออยู่ในสายครบทั้ง3สายแล้วก็คุยกันให้กระชับนะครับจะได้มีเวลาให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยครับเริ่มต้นเลยนะครับกับคุณจิตติใช่ไหมครับสวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณจิตติครับสวัสดีครับคุณจิตติครับ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 สวัสดีครับอาจารย์ครับบูชาเป็นยังไงบ้างครับไปทำบุญไหนบ้างครับสวัสดีกับประธานอาจารย์ไปทำบุญที่อาจารย์ว่าวันมาฆบูชาเนี่ยครับครับที่ชื่อขึ้นไปจังหวัดบ้านเกิดนะจังหวัดตากอาจารย์ครับได้ทำบุญถวายสังฆทานอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไปแวะอาจารย์สุโขทัยนะผมขับรถไปเองครับแล้วก็ผ่านไปกำแพงเพชรที่อาจารย์ไปนี่นะฮะโอ้ครับผ่านกำแพงเพชรไปนครสวรรค์กำแพงเพชรไปเข้าพิษณุโลกก็เข้าสุโขทัยเลยขับไปเลยอาจารย์นะครับก็พอดีก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภพชาตินี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะอาจารย์นะครับใช่แต่ว่าที่แวะก็คือขอโทษนะฮะต้องเอ่ยในนามนี่พวกคุณอาคุณอารอต่อจากคุณพ่อผมอ่ะถึงอายุ91แต่ท่านเสียโอ้ครับต้องไปต้องไปชาปนกิจที่นั่นครับนะฮะแต่ก็แปลกนะผมไปสุโขทัยผมถือเป็นบ้านเป็นถิ่นเก่าผมอาจจะมีภูมิลำเนาชายกำเนิดที่สุโขทัยก็ได้อาจารย์นะครับแล้วคุณอาผมก็เป็นทหารอาจารย์ในสงครามโลกครั้งที่2นี่นะฮะครับครับอันนี้เป็นบุคคลที่ทำให้ตระกูลต่างๆท่านก็เป็นคนที่ถ้าดูหนังสมังไทบอยเมื่อก่อนนี่ก็มีบทบู๊อยู่อะไรอยู่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวนะอาจารย์ฮะแต่ก็ผ่านไปดีๆอาจารย์ฮะแล้วก็เลยไปนอนวันนั้นก็ไปถึงจังหวัดตากแล้วอาจารย์ฮะครับสองทุ่มถึงแล้วฮะเมื่อคืนนี้ผมก็มาถึงนี่สองทุ่มเหมือนกันครับนะฮะก็ขอบอกบุญผ่านขออนุโมทนาบุญให้อาจารย์ด้วยนะอาจารย์นะขอบคุณมากครับครับเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้จัดในรายการโปรแกรมเลยคิดว่าวันนี้คงไม่ทันแต่ทันอาจารย์ฮะวางแผนเรียบร้อยเลยอาจารย์ครับก็ได้บันทึกก็เรียบร้อยนะฮะก็คงจะได้ส่งตอนนี้ก็บ้านเมืองก็สงบดีไปที่นู่นเขาก็บอกถามก็เรื่องบ้านเมืองในกรุงเทพเหมือนกันครับผมก็บอกว่าประเทศเรากำลังป่วยป่วยจะได้ซ้ำเติมให้ประเทศเรานี่ป่วยหนักลงไปเลยว่างี้นะครับครับอย่างที่ว่าเขาใช้สติใช้ปัญญาแล้วก็ความอดกลั้นอะไรพวกนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันเซตดาวให้มันอะไรให้อย่าให้มีเกิดรุนแรงอะไรพวกนี้ฮะครับครับก็สงสารลูกหลานนั่นนะฮะใช่ครับอนาคตของชาติครับครับอาจารย์ฮะผมมีคำดีนะอาจารย์นะครับแล้วอีกนิดนึงฮะวันนี้ขอรายงานหนึ่งสำคัญเหมือนกันฮะครับวันนี้ก็เป็นวันบุคคลที่ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของคิวบาอาจารย์ครับชื่อคาสโตนะฮะครับเป็นเมื่อ35เมื่อ55ปีครับนะฮะ2552ครับได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอายุที่น้อยที่สุดนั่นคือคาสโตของคิวบานะครับอีกรายการนึงก็คือวันนี้ก็อาจจะด้วยสงครามต้องพันอีกฮะเป็นมาเหตุบวชเหตุที่รุนแรงฮะก็คือเครื่องบินระเบิดเครื่องบินนะฮะหม่อมรู้หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตเสียชีวิตอาจารย์นะก็ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่มาตั้งถนนวิภาวดีรังสิตก็ได้อาจารย์นะนี่ผมคิดว่าอันนี้เหตุการณ์เมื่อ37ปีที่ผ่านมาครับเมื่อปี2520ครับมีตกฐานนี่นะอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณสวัสดีครับ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 ก็ขอบคุณนะครับได้ทำบุญในวันมาฆบูชาแล้วก็เผื่อแผ่กุศลนะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาละครับสายของคุณจิตติว่างแล้วครับ026414191ครับไปต่อที่คุณพรชัยใช่ไหมครับสวัสดีครับหลอสวัสดีครับอาจารย์ครับเห็นนะครับคุณพรชัยครับเห็นเข้าไปเลยนะฮะเข้าเลยครับเข้าสำเร็จเบอร์วิด้าเบอร์วิด้าครับที่อันนี้ผมเคยดูอยู่ช่องเล่นขอชื่อนะอาจารย์นะครับเอาสารคดีของสำเร็จเบอร์วิด้ามาเปิด
ครับผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์แดนเนี่ยไม่แน่ใจว่าดูได้ว่าช่องเซนทีวีอาจารย์ครับครับก็มีเยอะครับมีเยอะเลยอันครับก็ติดตามเยอะทีเดียวครับเข้าใจว่าเขาน่าจะไปซื้อจากอาบะเฮดได้เปล่าเขาบอกว่าคือบินเข้าไปเนี่ยแล้วเขาบอกว่าดูดไปหมดเลยอาจารย์ที่ดูดหายไปเลยก็ไม่จริงๆแล้วก็ต้องดูว่าคือถ้าตามที่เป็นรายงานล่าสุดมานี่นี่ครั้งล่าสุดนี้เขาบอกว่าเครื่องบินหายจริงๆก็ไม่ได้มากอย่างที่เป็นข่าวหรอกเขาบอกว่าโอ้โหมันบินอยู่นะหายไปหมดเลยจันมีที่ชัดเจนมากก็คือฝูงบินของฐานอากาศอเมริกัน5ลำอันนั้นเกิดขึ้นที่แต่ตอนนี้ก็เจอแล้วครับเจอแล้วจมอยู่ใต้น้ำไม่ใช่ฮีไม่เห็นว่าเวลามันดูดเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะเป็นอันนี้หรือว่ามันเป็นแบบไม่เอ็ดอะไรที่แบบไม่เอ็ดอันนั้นเป็นเรื่องที่เล่ากันครับเป็นเรื่องที่เป็นรายงานกับพอตรวจสอบจริงเข้านี้ก็แหมไม่ได้ที่ว่าปฏิเสธไม่ได้เป็นที่ผมอยากให้คนที่สูจน์เลยว่าถูกต้องครับเขาบอกนี่ครับอันนี้เขาบอกว่าเขาได้ตรวจสอบต่างๆแล้วแต่ก็จริงแล้วผมก็เท่าที่ดูก็ไม่ได้เป็นข้อมูลใหม่นะนะครับแต่เขาก็ไปเสพบอกว่าจะไม่เกี่ยวเรื่องมนุษย์ต่างดาวไม่เกี่ยวกับเรื่องของหลุมดำไม่เกี่ยวกับเรื่องของแอตแลนติสเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ย้ำอีกทีว่าสำเร็จเมเดด้าเนี่ยอยู่ที่ประเทศไหนในมหาสมุทรแอตแลนติกครับอยู่ที่คือมันเป็นสามเหลี่ยมทางซ้ายมือนี้จะอยู่ที่อเมริกาเป็นที่ฟลอริดานะครับแล้วก็มุมทางขวาอยู่ที่เกาะเบอร์มิวดาเลยที่ทางล่างนี้จะเป็นแถวคาริบเบียนนะครับทะเลคาริบเบียนแล้วคนที่ขูดดูออกไปเนี่ยเคยออกมาได้ไหมจ๊ะออกมาไม่ได้เลยมีแต่ข่าวแต่ว่าพอตัวจริงเขาไม่ค่อยมีครับไม่คิดว่าออกมาไม่ได้เลยแม่ก็มีแต่เพียงรายงานครับรายงานแล้วก็เขียนกันทีหลังบางทีพูดถึงเหตุการณ์เมื่อ20 ปีมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นอ๋อครับครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันก็เป็นที่ที่น่าสนใจนะน่าสนใจแล้วอ๋อคนที่สงสัยว่าไอ้ที่นี่เนี่ยมันมีหรือเปล่าผมบางทีก็อธิบายเป็นเรื่องของมิติเรื่องอะไรต่างๆครับซึ่งจริงๆแล้วผมขอด้วยสารคดีอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเป็นประโยชน์ทำให้สมองเราเนี่ยได้พัฒนาเพราะว่า วันนี้แล้วก็คนเราจะบอกโอ้ยเบื่อแล้วเนี่ยอ่านวิทยาศาสตร์ท่านในช่องทีวีเนี่ยไม่เคยมีเลย มีแอร์ละครน้ำเน่าอะไรอย่างเงี้ยสิ้นเหตุเอาคนเราชอบดูเอาคนเราชอบดูแอร์ละครน่ะเนาะดูแล้วจะโง่หรือเปล่าไอ้ว่าละครที่ดีๆเอามีเยอะนะละครดีๆก็มีนะไอ้ว่าส่วนใหญ่จะอบจูบอะไรอาจารย์ครับไม่รู้ว่าอะไรผมจริงๆแล้วไอ้ว่าคู่จริงๆแล้วก็อยากจะขอฝากวิงวอนคนที่จะที่คนที่จะออกอาทีวีดิจิออนในเดเมษาให้ประเทศของเราอ้อสิบจังหวัดซึ่งเลยไอ้ช่องวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่แน่ใจมีหรือเปล่าผมไม่รู้อาจารย์ก็ต้องบอกต่อกันนะครับทั้งผู้จัดจะได้อาจจะถ้ามีคนขอมากๆก็จะพยายามจัดด้วยก็เป็นไปได้ครับซึ่งค่าประมูลเนี่ยซึ่งโอ้โหแพงมหาโหดอาจารย์2,000 ล้านอาจารย์นะก็ยังเป็นห่วงกันอยู่ว่าจะไปรอดกันหรือเปล่าแล้วโฆษณาเนี่ยเป็นยังไงมันโฆษณาจะเข้าไหมบอกถ้าโฆษณาเข้าน้อยเนี่ยหาคุณการว่าจริงๆไอ้ที่อาจารย์อยู่ที่อาจารย์อยู่ที่ออสเตรเลียนะครับไอ้เฮ้เขาได้มีประมูลทีวีที่ออมแบบบ้านเราตอนนั้นยังไม่มีครับที่ออสเตรเลียนั้นทีวีจะเป็นแบบที่บอกรัฐบาลเรียกว่าดูฟรีครับอ๋อดูฟรีไม่ต้องจ่ายรายเดือนครับใช่ดูฟรีตลอดชาติเขาก็เก็บภาษีนะภาษีอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งคนที่ขาอาจารย์คือเซ็นแล้วก็เขาดีครับดีไอ้ของอาจารย์นะในของอาจารย์เนี่ยเป็นแบบจ่ายรายเดือนนะครับซึ่งเขาค่อนข้างออกเพราะคนทันแทนอยู่แต่ว่าในที่พูดถึงออสเตรเลียนั้นอันนั้นเมื่อสมัยที่ผมอยู่นะนานแล้วเดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ครับเช่นบางคนเนี่ยอยากจะดูสารคดีวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคนก็ไม่อยากจ่ายรายเดือนของเขาที่นู่นทำเยอะไม่ใช่ครับหมายถึงว่าบางคนก็ไม่อยากจ่ายรายเดือนอาจารย์อ๋อเพราะว่าบางคนก็อยากจะดูสารคดีแบบว่าซื้ออุปซื้อจานดาวเทียมซื้ออ่อนดาวเทียมมาแล้วเนี่ยมาทีวีที่บ้านเนี่ยบางคนก็อยากจ่ายรายเดือนเนี่ยก็ซื้อขาดไปเลยครับมาขอจ่ายอะไรเนี่ยมันเป็นภาระเราไงครับซึ่งอาจารย์พูดจริงๆแล้วว่าไอ้สำเร็จเมริด้าเนี่ยนะอาจารย์ครับอันที่อาจารย์พูดนี่เห็นว่าเป็นอันที่เห็นว่าล่าสุดเลยใช่ไหมอาจารย์อันนี้เป็นคำตอบล่าสุดออกมาเมื่อวันที่ประมาณวันที่10เดือนนี้เองครับอย่าอ๋อเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากให้มีอันที่สุดเพิ่มนิดนึงว่า
จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เม็ดเอชซีอะไรอย่างนี้นะครับมันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรก็ใครก็ถามถ้าอยากจะถามได้ครับหรือว่าก็พวกเรามีข้อมูลก็เล่ากันได้ครับบางคนอาจจะบอกวันนี้อาจจะเอาแค่นี้ก่อนดีไหมคุณพรชัยบางคนอาจจะบอกว่าผมพอยเจอร์ได้ป่ะเออผมอยากรู้อ่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณพรชัยครับเอาละหมายของคุณพรชัยว่างแล้วครับครับสวัสดีครับท่านต่อไปครับคุณธตาพรใช่ไหมครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์ชัยวัฒน์และท่านผู้ฟังที่เคารพครับพรเชิญเลยครับครับผมก็ได้ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชานะครับครับกรวดน้ำแผ่อุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณทั้งหลายรวมทั้งชาวนาที่มีปัญหาเรื่องข้าวด้วยมีข่าวหลายวันก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติด้วยนะครับครับผมก็คิดว่าสำหรับประเด็นนี้ผมคิดว่าถ้าหากเรือหรือเครื่องบินเนี่ยและบุคคลที่หายไปในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือบริเวณท้องที่อื่นของโลกเนี่ยถูกจับตัวไปโดยมนุษย์โลกอื่นที่มากับจานบินหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามครับคิดว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องทำการสอบสวนเรื่องนี้ให้แน่ชัดถึงความประสงค์ที่แท้จริงของมนุษย์ต่างดาวพวกนั้นนะครับบางคนที่กำลังทำการค้นคว้าในเรื่องนี้อยู่ก็ให้ความเห็นว่าได้มีสิ่งมีชีวิตปัญญาสูงจากขั้วจักรวาลซึ่งได้พัฒนามาก่อนมนุษย์เราเป็นเวลานานเดินทางมาสังเกตการของโลกเป็นเวลานานนับศตวรรษแล้วนะครับด้วยเหตุผลที่จะป้องกันไม่ให้พวกเราเนี่ยทำลายโลกของเราเองด้วยอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่ถ้าเผื่อมองในอีกแง่หนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าในบริเวณของสามเหลี่ยมเมอร์วิวดาเนี่ยหรือท้องที่แห่งอื่นบางแห่งของโลกเนี่ยตั้งอยู่ในจุดสมดุลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากับพลังงานกับพลังของสนามแห่งแรงโน้มถ่วงพอดีซึ่งจะทำให้เกิดช่องว่างของอีกมิติหนึ่งในห้วงเวลาอวกาศแล้วก็เมื่อเรือหรือเครื่องบินแล่นเข้าสู่ช่องว่างแห่งนี้ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางมิติหายลับไปทันทีแต่เนื่องจากว่าวิทยาการทางเทคนิคของเราในยุคนี้ยังไม่มีความรู้พอที่จะแก้ไขสถานการณ์อันนี้ได้ทีนี้การหายสาบสูญของพวกเราก็เป็นไปในทํานองที่เรียกว่าเดินทางเดียวเท่านั้นนะครับถือเมื่อมิติถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ไม่อาจทำให้กลับคืนสู่มิติเดิมได้ส่วนสิ่งที่มีชีวิตปัญญาชั้นสูงจากนอกโลกที่มากับจานบินเนี่ยคงจะทราบและเข้าใจในกฎเกณฑ์อันนี้เป็นอย่างดีจึงได้เขาจึงได้ให้ช่องว่างที่เกิดจากความสมดุลนี้เป็นคือว่าเป็นประตูทางเข้าออกในการเปลี่ยนแปลงมิติเพื่อเข้าสู่โลกหรือกลับออกไปเมื่อหมดธุระแล้วผมคิดว่าประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาพยายามที่จะปิดบังไม่ให้คนสนใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาจะต้องการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์เรื่องจานบินต่างๆนะครับเขาผมก็คิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับพิงขอสรุปว่าสามเหลี่ยมเมอร์วิวดาที่ล่าสุดดังไม่หยุดค้นคิดเรื่องปริศนาเป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาเบอร์มิวดาฆ่ามนุษย์ไม่หยุดยั้งขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับเอาละครับท่านฟังรับสายของคุณสถาพรว่างแล้วครับเชิญท่านต่อไปครับ026414191ครับท่านเข้ามาในสายแล้วก็ทักทายกันแล้วก็คุยกันได้เลยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้นำเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานี่ก็เป็นแถบพื้นที่ในน้ำในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับดังมากครับโด่งดังมากมาจริงๆก็ที่ว่าที่เป็นข่าวมากๆนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 50-60 ปีมาแล้วช่วงนั้นจะเกิดขึ้นตามข่าวดูเหมือนจะมากนะครับแต่ว่าตามรายงานที่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างตรวจสอบอย่างแท้จริงนั้นก็จะบอกว่าที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นก็มีเครื่องบินหายก็มีจริงครับมีเรือหายก็มีจริงครับคนหายมีจริงแต่ก็
เหตุการณ์จริงจะไม่มากเท่ากับที่เป็นเรื่องราวที่นำเสนอกันมานะครับส่วนคำอธิบายนั้นก็มีทั้งคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพลังอำนาจลึกลับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวที่คุณสาวพรพูดถึงด้วยเรื่องของหลุมดำเรื่องของแอตแลนติสอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนั้นแล้วก็เป็นคำอธิบายว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสนามแม่เหล็กไหมใช่ไหมหรือเกี่ยวเรื่องของแก๊สมีเทนตรงนี้นะครับก็แล้วก็แต่ว่าหลังสุดเลยนี่นะครับซึ่งเป็นคำมันก็เป็นคำอธิบายเป็นคำตอบมากกว่านะครับจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาคือNOAA นี่ก็คือ National Oceanic and Atmospheric Administration สำนักงานมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานที่ย่อยลงมาเรียกว่า National Ocean Service ที่มีการตอบคำถามให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบรรยากาศเกี่ยวกับต่างๆนี่ครับแล้วก็เมื่อประมาณวันที่10เดือนนี้เองนั้นก็ได้มีการโพสต์เหมือนกับเขาบอกว่าเป็นการตอบนะครับตอบความก็ตอบข้อสงสัยที่คนถามไปเกี่ยวกับเรื่องของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับมาก็เลยเป็นข่าวใหญ่มาเพราะว่าที่คำตอบนี้บอกว่าเป็นทางการนะครับแต่เป็นทางการของหน่วยงานนี่นะครับผมดูแล้วนะครับก็ถามว่าคำอธิบายมาอย่างนี้นั้นก็ทำให้เรื่องนี้จบหรือไม่เรื่องสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจบหรือยังไม่จบหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ดังที่เรียกครับว่าคำอธิบายของ NOAA นี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลใหม่นะครับไม่ได้มีข้อมูลใหม่หรอกครับเขาก็อธิบายตามสภาพการต่างๆแต่ก็ตามข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์จากการตรวจสอบด้วยแล้วก็อธิบายว่าไม่เกี่ยวว่าไม่คงจะไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวไม่เกี่ยวกับเรื่องแอตแลนติสอย่างนี้นะครับส่วนเรื่องของสนามแม่เหล็กนั้นก็บอกว่าก็อาจจะเกี่ยวได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตรงนั้นก็แปลกนะครับท่านผู้ฟังเรียกว่าเข็มทิศแถวๆนั้นนะครับแถวสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามันจะชี้นะครับชี้ไปในทิศทางซึ่งจะเป็นทั้งขั้วโลกเหนือแล้วก็ขั้วแม่เหล็กโลกเหนือเหมือนกันแหละครับโดยปกติแล้วเข็มทิศเขาจะชี้ไปทางขั้วเหนือนั่นก็หมายถึงไปที่ขั้วแม่เหล็กโลกเหนือนะครับไม่ได้ชี้ไปที่ที่ขั้วโลกเหนือจริงๆครับซึ่งมันอยู่เป็นคนละตำแหน่งกันแต่ว่าแถวเบอร์มิวดานั้นเนื่องจากว่าตำแหน่งของสามเหลี่ยมบนพื้นโลกนั่นแหละครับมันทำให้เข็มทิศนั้นชี้ไปนะครับไปในทางที่ทำให้แม่เหล็กโลกเหนือนะขั้วแม่เหล็กเหนือกับขั้วโลกเหนือจริงๆนั้นมันอยู่ในแนวเดียวกันมันก็เลยทำให้เกิดการสับสนได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่เขาบอกว่าคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดสำหรับการหายไปของเรือหายไปของเครื่องบินต่างๆนั้นจะมาจากเรื่องราวของสภาพแวดล้อมของสภาพลมฟ้าอากาศเรื่องของกระแสน้ำกระแสน้ำในก็เป็นเกาสตรีมนะครับในแถบเบอร์มิวดานั้นซึ่งมันก็เหมือนกับว่าค่อนข้างจะเป็นกระแสที่แรงซ้อนอยู่ในมหาสมุทรด้วยนะครับแล้วก็สามารถจะทำให้อย่างเช่นทั้งเรือเล็กๆนะครับเรือเล็กๆลงจอดเรือหรือว่าเป็นเรือน้ำเป็นซีเพลนนะครับนั่นก็อันนี้พอพูดถึงสมัยก่อนนะครับท่านผู้ฟังสมัยก่อนที่มีเครื่องบินหายเรือหายนั่นนะครับถ้าเป็นเรือน้ำเรือทะเลก็แล้วกันนะครับลงจอดในน้ำกระแสน้ำก็พัดไปได้เช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าดังที่เรียนท่านผู้ฟังครับว่าเท่าที่ผมตรวจสอบดูแล้วสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของเบอร์มิวดานั้นก็ยังไม่ได้เห็นด้วยกับคำอธิบายหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการของหน่วยงานนี้นะครับทั้งหมดหรอกครับก็ยังครับเพราะอย่างที่เรียนทำฟังแล้วว่าจริงๆแล้วคำอธิบายของหน่วยงานที่
เป็นข่าวครั้งนี้นี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลใหม่นะครับไม่ได้มีข้อมูลใหม่แต่มันก็ว่าเป็นการตอบเองว่ามาถึงวันนี้มีคนถามสนใจกันมากเรื่องเบอร์มิวดาก็เลยตอบให้แล้วก็สรุปมาโดยใช้ข้อมูลอย่างที่เรียกว่าตรวจสอบได้เนี่ยต่างได้แล้วก็บวกกับความคิดเห็นด้วยแหละครับแต่ก็ครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็คิดว่าเรื่องราวของเบอร์มิวดาก็ยังสำหรับผู้ที่ยังสนุกแล้วกันนะครับยังสนใจอยู่ก็ยังจะติดตามกันได้ต่อไปแหละครับนะครับท่านผู้ฟังครับเชิญนะครับถ้ามีท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรายการนี้อยู่อยากจะทราบอะไรเพิ่มเติมท่านเองมีความคิดเห็นอย่างไรตัวท่านเองเชื่อเรื่องของสามเหลี่ยมเบอร์วิดามากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือมีเรื่องอื่นจะคุยนะก็เชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้คุณชันศักดิ์ใช่ไหมครับผมเองครับผมเชิญเลยครับคุณชันศักดิ์ครับอาจารย์ครับที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเขามีการเจอเรือแล้วไม่มีคนไอเรือที่ว่าหายไปใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเจอเรือมันสภาพคือเรือลอยหรือเรือจมเรือลอยอยู่ครับเรือลอยอยู่ครับแต่ก็ไม่มีร่องรอยว่าคนหายไปไหนไม่มีคนบนเรืออันนี้คือเป็นความจริงเป็นข่าวเป็นความจริงใช่ไหมมีที่เป็นรายงานอยู่ด้วยครับเรือครับครับใช่ครับอ๋อแต่ก็ไม่สามารถไม่สามารถมีร่องรอยก็ไม่ได้มากมายนะครับถ้าตามข่าวทั่วไปบอกมีเยอะแยะเลยก็ไม่ได้มากมายอย่างนั้นหรอกครับผมนะครับแล้วทีนี้ที่ว่าอาจารย์บอกเครื่องบินเจอเนี่ยเจอทั้งฝูงหรือเปล่าฝูงเลยครับทั้ง5ลำเลยครับเจอทั้ง5ลำเลยใช่ไหมแต่ก็ไม่มีคนไม่มีอะไรอ๋อก็คงเสียชีวิตนานแล้วแหละครับฮะใช่ๆหมายถึงว่ามีโครงกระดูกมีอะไรอยู่หลังครับเจอทีหลังเจอนานมากเพิ่งมาเจอตอนหลังครับเพราะว่ามันหายไปตั้งแต่ปี1945โน่นเหรอครับใช่หายไปนานมากอันนี้ผมเพราะฉะนั้นคนอาจจะไม่เจอนะไม่อยู่แล้วก็ได้นั่นแหละคนคงไม่อยู่หรอกแต่ทีนี้ที่ผมถามอย่างนี้หมายความว่าเครื่องบินจมครับกระดูกอะไรอยู่ในนั้นไหมอย่างเงี้ยครับทีนี้ไอ้ช่วงตรงเนี้ยอาจารย์ข่าวมันเยอะมากจริงๆใช่ครับและอีกไอ้ผมรบกวนถามอาจารย์อย่างนี้ไอ้คำว่ามิติที่3เนี่ยทางวิทยาศาสตร์เราเนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนคิดว่ามีได้ไหมถ้าพูดถึงมิติในทางวิทยาศาสตร์นั่นนะครับโดยปกติแล้วเราจะพูดถึง3มิติที่เราสัมผัสได้นะครับคือกว้างยาวสูงใช่ไหมครับครับซ้ายขวาอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นปกติอยู่แล้วครับผมตา3มิติของตำแหน่งแล้วก็มิติที่4ก็คือเรื่องเวลาครับที่ไอน์สไตน์นำเข้ามาร่วมด้วยครับอันนี้เป็นตำแหน่งอย่างเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆครับมันมีผลต่อกันครับแต่ทีนี้มิติที่เพิ่มขึ้นตำแหน่งมิติที่5ที่6ที่7ใช่ไหมครับครับผมก็ในทางวิทยาศาสตร์นั้นเกิดขึ้นได้ครับก็มีทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการรวมควอนตัมกับสมรรถภาพนะครับพูดถึงจักรวาล11มิติคือทฤษฎีสตริงครับก็แปลกมันจะเป็นจักรวาล11มิติทีเดียวครับครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อภูลังกาไหมไม่แน่ใจครับอยู่ที่หนองคายหรือครับอยู่ที่หนองคายเป็นภูที่คนขึ้นไปเที่ยวเยอะเหมือนกันรู้จักเดี๋ยวนึกออกภูลังกาทีนี้ใช่ครับครับทีนี้มันมีข่าวอันนึงผมก็เคยฟังข่าวอยู่อันนึงอันนี้เขาบอกว่าที่ภูลังกาเนี่ยครับเป็นเขตของมิติที่4ที่เราสัมผัสไม่ได้ครับที่เขาว่าเป็นศูนย์กลางของมนุษย์อีกมิตินึงครับเป็นศูนย์กลางของมนุษย์อีกมิตินึงแล้วขนาดมีข่าวแบบนี้เลยนะเขาว่ามีคนนึงไปจากกรุงเทพครับแล้วก็หายไปที่นั่นครับแล้วก็พวกพี่น้องเนี่ยขึ้นไปที่นั่นแล้วก็ไปบนบานศาลเก่าบนบานศาลเก่าแล้วก็มีคนหนึ่งได้ยินเสียงบอกว่าให้ไปจุดตรงนั้นจุดตรงนั้นของภูลังกาแล้วจะได้คุยกับเขาครับแล้วเขาบอกว่าอันนี้ตามข่าวนะครับเขาบอกว่าก็ไปตามที่ฝันตามที่ได้ยินไม่ใช่ฝันตามที่ได้ยินแล้วก็ไปแล้วก็ตะโกนได้ยินเสียงคุยกันเลยแต่ไม่เห็นตัวอ๋อครับเขาพูดขนาดนี้ไม่ทราบตรงเนี้ยเอเราจะลองขึ้นไปพิสูจน์ดูมั่งมีไหมดูว่ามันเป็นจริงขนาดไหนแต่ส่วนมากผมคิดว่าเป็นข่าวลือมันครับแต่คุณชันศักดิ์จำได้ไหมครับเมื่อปี2012เกี่ยวกับเรื่องวันสิ้นโลกนะครับเดือนธันวาคมตรงนั้นแหละครับที่นั่นก็มีคนไปเยอะเลยที่ภูลังกานะที่นั่นแหละครับใช่ครับจนกระทั่งทางอำเภอต้องปิดนะครับเนื่องจากคนไปกันมากไปมากเกินไปครับครับผมฮะครับแต่ก็อย่างเป็นทางการนั้นก็บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิเศษนะครับ
ครับผมแต่ก็ใช่ครับคนก็สนใจกันเพราะเป็นเรื่องราวเล่ากันเยอะแต่ไอ้วันสิ้นโลกพวกนี้อาจารย์ผมพูดตามความรู้สึกผมนะผมไม่เชื่อนะครับฮะก็ผ่านไปแล้วมันก็ไม่สิ้นโลกจริงครับฮะครับผมไม่เชื่อเลยแล้วผมคิดว่าโลกเราเนี่ยครับมันจะสิ้นได้ก็จากมนุษย์ของเราเองนี่แหละโอ้เนี่ยอันนี้นะน่ากลัวใช่ครับแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยอาจารย์ถ้าที่ผมเคยคุยกับอาจารย์ครับผมคิดว่าหมดแล้วล่ะครับน้ำมันที่อันตรายมากก็เกี่ยวกับการสูบน้ำมันเนี่ยครับผมว่าโลกมันไม่ระเบิดหรอกแต่อาจจะถูกแยกออกด้วยการข้างล่างมันกวงมากครับอาจารย์คิดว่าวันนึงเนี่ยสูบน้ำมันขึ้นมาประมาณ50ล้านบาร์เรลเนี่ยครับมันจะมีผลเท่าไหร่เป็นจำนวนปริมาตรของพอดีเวลาเราหมดแล้วล่ะครับผมเอาไว้วันเสาร์หน้าคุยต่อนะได้ครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ศักดิ์ครับสวัสดีครับจริงๆครับเวลาแล้วจริงๆครับก็ท่านฟังครับวันนี้นำเรื่องปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคำตอบล่าสุดมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังครับเวลาเราหมดแล้วครับอีก5วันเราจะพบกันใหม่นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านดูแลสุขภาพของท่านเองให้ดีนะครับทั้งร่างกายและจิตใจครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและร่วมรายการแล้วก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับชีวิตกับจักรวาลกับชัยวัฒน์คุปตะกู้